ค่ะก็มาต่อกันที่ประเด็นที่3นะคะของจริยธรรมทางสังคมสารสนเทศนะคะประเด็นที่3นี้ก็คือจะเป็นอธิบายในส่วนของความเป็นเจ้าของนะคะ information property นะคะลักษณะของความเป็นเจ้าของก็คือมันเป็นสิทธิ์ของความเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเป็นกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่าวถึงทรัพย์สินที่จับต้องได้อย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์รถยนต์โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กหรืออะไรพวกนี้นะคะรวมไปถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นที่เราเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะคะเนื่องด้วยลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปไวมากทำให้กระบวนการพวกนี้มันง่ายขึ้นเนื่องจากมันมีตัวทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะคะที่มันเข้ามาช่วยทำให้การก๊อปปี้หรือการทำซ้ำอะไรเงี้ยค่ะมันง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นมากมันจึงทำให้การทำผิดในส่วนนี้นะคะไปละเมิดความเป็นเจ้าของเนี่ยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะการเผยแพร่สามารถทำได้ภายในเวลาไม่อาจารย์ว่าน่าจะใช้คำว่าเสี้ยววินาทีก็เผยแพร่อะไรได้มากมายนะคะในปัจจุบันการลอกเลียนแบบนะคะทำให้เราทำได้ง่ายขึ้นเราเห็นตัวอย่างจริงๆการเรียนนะคะเราใช้คำว่าตัวอย่างคือการดูศึกษาแล้วนำมาเป็นตัวอย่างอันนั้นเราไม่เรียกว่าเรียนแบบนะคะแต่การเรียนแบบนี่คือลักษณะของการนำแล้วเอามาใช้เลยหรือการนำมาแล้วไม่ได้ไปดัดแปลงปรับตกแต่งใหม่อะไรเงี้ยค่ะอย่างนั้นก็ถือว่าผิดนะคะถือว่าไปเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของของเขานะคะเพราะฉะนั้นการทำซ้ำหรือละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็เป็นผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นทั้งตัวเจ้าของเองนะคะแล้วก็เจ้าของได้รับความเสียหายต้องมาร้องเรียนอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีผลทางผิดทางกฎหมายด้วยนะคะทีนี้สรุปอย่างนี้ค่ะในส่วนของความเป็นเจ้าของตรงนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือทำผิดได้ก็คือจะเป็นลักษณะของการลอกเลียนแบบเราอาจจะลอกเลียนแบบไปโดยไม่รู้ตัวในลักษณะของการเห็นเสื้อผ้านะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นผ่านกระบวนการเทคโนโลยีเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการลอกเลียนแบบมันก็จะมากขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆการทำซ้ำอยู่ในส่วนของพวกการ copy CD เถื่อนต่างๆนะคะที่ในปัจจุบันเองก็จะลดลงแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำซ้ำในลักษณะนั้นแต่เราสามารถดาวน์โหลดได้อะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแต่ลักษณะก็คือยังเหมือนเดิมคือการทำซ้ำหรือการ copy นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ถึงจะเรียกว่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่เป็นของเจ้าของเขานะคะ